็เห็นเด็ดผู้กว้างขยะมันเป็นยังไงก็บอกเขาได้ถ้าเขาทำตามสัญญาเราแล้วเราก็ไม่อยากประท้วงมันเป็นความเดือดร้อนมันเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเราอ่ะที่เราอยู่กันทุกวันเนี้ยถ้าพูดถึงว่าก็เดือดร้อนทั้งหมู่บ้านเลยกลิ่นนี่มันเราจะลอยหลังคา200กว่าหลังคาเรือนครับถ้าเขาทำตามสัญญาเรามันก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่มีอะไรหายใจไม่ออกบางทีเขาหายใจไม่ออกอ่ะโรงงานคัดแยกขยะก็ขอเสียงประชาคมของหมู่บ้านชาวบ้านก็ไม่ยอมรับคือไม่เอาละทั้งโรงงานทั้งกองขยะคือชาวบ้านไม่รับตามมติของชาวบ้านแล้วก็ได้ปัญหาที่ชาวบ้านได้รับทุกข้อก็ส่งไปที่เทศบาลว่าจะช่วยเหลือยังไงหนึ่งในที่ส่งไปก็คือให้เทศบาลเนี่ยนำขยะออกจากพื้นที่เสร็จแล้วก็เทศบาลก็มีหนังสือตอบกลับว่าจะนำขยะออกจากพื้นที่ภายในปี61ตามที่ชาวบ้านเขายืดระยะเวลาให้นั่นแหละแต่ก็ไม่มีการดำเนินการเพราะว่าวันนี้คือชาวบ้านเขาได้รวมตัวกันแล้วแล้วก็มีปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อนเนาะก็ได้พูดคุยกับทางนายกทางเทศบาลให้ได้เข้ามาแก้ไขแล้วก็ได้คุยกันแบบว่าก็ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือคนโตเขาคุยกันอ่ะก็น่าจะโอเคแต่ไม่มีรายละเอียดครับไม่มีรายละเอียดสอนครับผมคุยกันแบบชาวบ้านว่างั้นเถอะครับโดยความไว้เนื้อเชื่อใจกันละยืนยันก็คือใครก็คือนายกและก็ทีมงานผู้บริหารครับผมยืนยันว่าอะไรครับคือ3เดือนเนี้ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะนำขยะออกและจะไม่นำขยะเข้าแล้วก็จะนำขยะออกตลอดไปจนกว่าจะหมดครับผมจนกว่าจะหมดกองขยะจะหมดภายใน3เดือนก็คือทางชาวบ้านก็ให้โอกาส3เดือนนี้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรแต่ให้ดำเนินการให้จนกว่าจะหมดแล้วก็ไม่ให้เข้าไม่อีกมันก็จะไหลเข้าตามนาตามอะไรมันคือปัญหามันเยอะพี่ปัญหามันเยอะมากแล้วตอนนี้ข้อเรียกร้องของเราวันนี้คืออยากให้เขาขนออกไปแต่ไม่ให้เอากลับเข้ามาคือไม่เอามาทิ้งให้ขนย้ายออกไปเขาขอเวลา3เดือนถ้า3เดือนไม่หมดก็ให้ยืดเยื้อให้ตั้งแต่วันนี้3เดือนตั้งแต่วันนี้3เดือนขึ้นไปเขาขอขนออกขนออกอย่างเดียวไม่มีการเข้ามาเมื่อเช้าผมได้รับข่าวจากคนขับรถขยะของผมนะครับคือใส่โทรศัพท์มารายงานว่ามีการชุมชนทางบ่อขยะเขานำรถไถมาปิดถนนไม่ให้เข้าบ่อขยะและส่งรายงานมาให้ผมก็ได้ประสานไปกับทางอำเภอโดยมีท่านปลัดลงมาดูแลและทางตำรวจเข้ามาดูแลเพื่อไก่เกียเรื่องการทิ้งขยะหนึ่งแล้วเราก็ได้พูดคุยกันกับผู้มาทำชุมนุมโดยการที่เขาทางผู้ชุมนุมเขาก็เรียกร้องไม่ให้เราเข้าไปทิ้งขยะเลยนะตั้งแต่วันนั้นคือเพื่อแก้ปัญหาต่างๆเราก็ได้รับปากเขาว่าเราจะไม่ไปทิ้งขยะนี้แต่จะยังไม่นำรถขยะเข้าไปทิ้งในบ่อขยะช่วงระยะนี้นะส่วนการดำเนินการเราก็บอกขอเวลาระยะดำเนินการที่จะหาบริษัทเข้ามาขนขยะที่ตกค้างในบ่อขยะออก
นะครับก็ทุกอย่างก็ทั้งสองฝ่ายเราก็ตกลงกันด้วยดีซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทางปลัดทางปลัดเทศบาลเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายและตำรวจร่วมรับฟังเป็นเสียสักขีพยานในการที่ว่าเราได้ตกลงกันแล้วเราก็พูดจะไอ้ตกลงกันด้วยดีแล้วเราก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านนะคือณวันพรุ่งนี้ณวันนี้เทศบาลก็ได้เอาขยะที่ได้ขนมาจากในเขตเทศบาลและรอบข้างก็ได้นำไปทิ้งที่บ่อขยะของเทศบาลหนองไผ่ซึ่งเมื่อเกิดเหตุแล้วผมก็ได้ประสานกับท่านนายกสิริชัยเป็นนายกเทศมนตรีหนองไผ่เข้าขอนำขยะไปทิ้งก็เป็นตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ